ันนี้อายุดึกจังเลยนะครับว่าจะนั่งเล่นไปเรื่อยๆอ่ะนี่อาว่างเอานี่แล้วเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วใช่ครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้วุ่นวายเชียวโอ้ยไม่เป็นไรเลยสนุกมากเลยวันนี้นี่พอเวลาลองบอกลุงพลดิว่าให้เปลี่ยนร้านมาเป็นแนวนี้คนน่าจะเยอะนะพอครับฝากให้ลุงพลหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เนาะพี่ทรงพลครับตั้งแต่ที่เจอกันหน้าร้านคืนนั้นน่ะไม่รู้ว่าที่พี่หายไปนานขนาดนี้มันเป็นเพราะผมหรือเปล่าเนทีครับพี่พี่ไม่รู้ผมบอกพี่ไปยังครับคือมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผมมากเลยครับแต่ผมก็อยากให้พี่รู้เป็นคนแรกๆเลยเรื่องอะไรล่ะคือผมจะแต่งงานใหม่พี่ผมทราบนะครับว่าพี่ทรงพลเนี่ยเป็นห่วงผมและอยู่ในทุกช่วงเวลาที่ผมเติบโตมาตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนี่ยพี่หวังดีแล้วก็ดูแลผมอย่างดีมาเสมอไม่ใช่แค่ผมนะครับแต่เป็นคนรอบข้างผมทั้งหมดด้วยรับขวัญหลานเนี่ยขอบคุณครับพี่พี่ภูใช่ไหมช่วงที่พี่หายไปผมเป็นห่วงมากนะครับหวังว่าพี่จะสบายดีผมสบายดีครับและผมก็ยืนยันว่าการที่เราได้รู้จักกันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องดีผมรู้ถึงความรักที่พี่มีให้ผมมาโดยตลอดไม่ว่าความรักนั้นมันจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามอยากเจอพี่อีกสักครั้งในวันสำคัญของผมการที่มีพี่อยู่ตรงนั้นด้วยผมก็จะมีความสุขเช่นกันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะครับอยากย้อนเวลากลับมาได้ไหมเธอไม่ทำเหมือนเดิมในวันนั้น
และฉันจะขอเก็บทุกเวลาที่เคยทำไปจะบอกเธอทุกความรู้สึกคำว่ารักทุกคำที่เก็บในหัวใจที่วันนี้ไม่ได้ออกมาเจอมึงนะแต่กูตัดสินใจแล้วว่ากูคงต้องก้าวต่อไปแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วที่ยังได้อยู่ในชีวิตของกันและกันตลอดไปกูรู้ว่าเขารู้ว่ากูรู้สึกยังไงค่ะกูเข้าใจมึงแต่มึงฟูมฟายมันเป็นหลายสิบปีแล้วนะอยู่ดีๆพอจะทำใจทำไมมันเหมือนไม่ยากวะกูรักเขาด้วยความหวังดีไงกูนึกว่ามึงไปรักคนอื่นด้วยแล้วต่างหากถามจริงๆมึงมีใครใหม่หรือเปล่าวะช่วงนี้ไม่เห็นมึงคร่ำครวญเรื่องเมธีเหมือนเมื่อก่อนเลยเป็นอะไรอ่ะทำไมไม่มาเรียนเกี่ยวเราว่าเราจะเจอกันช้าหรือเร็วเกินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้พบกันแล้วต่างหากเฮ้ย ไอ้นี่แววดีนะขนาดมันไม่มีประสบการณ์นะหัวมันยังไวเลยเสียงมันก็น่าสนใจนะใช่เราไปพิจารณาเฮียห้องอัดเราจะได้มีดาวลุ่งมันทำให้ข้านึกถึงคนคนหนึ่งเหมือนนี่สันตอนที่มันมาทำใหม่ๆอ่ะก็เป็นไงได้คุยกับมันบ้างไหมหูยพี่สันสบายดีเฮียแล้วพี่สันจะมีความสุขมากนะถ้าเฮียรับไอ้น้องคนนี้เข้ามาทำงานมันเกี่ยวอะไรกันวะเกี่ยวดิเฮียจะได้มีตัวแทนไงตัวแทนแบบพี่สันน่ะแล้วไอ้หนุ่มนี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อสันสันขนาดชื่อมยังลอกกันมาเลยอ่ะน้องโอเคป่ะโอเคไหมเฮียเป็นไงบ้างหลังจากที่เราเอาหลักฐานให้เขาดูก็ดูเหมือนจะยอมง่ายๆเลยนะคงกลัวเรื่องที่เราจะเอาเรื่องกับเขาได้มากกว่ามั้งไม่ทีแล้วไงจบง่ายๆปริมจะได้ไม่เครียด
แต่พอบทจะง่ายก็ง่ายจนน่าตกใจอ่ะยังไงอ่ะหรือว่ามีสันนะอย่าเป็นอะไรไปนะแข็งใจไปนะบอมถ้าผมจะเลือกปั้นศิลปินสักคนหนึ่งอะต้องดังแน่ๆเท่านั้นนะพี่อ้าวไหนบอกว่าเป็นแค่มือสมัครเล่นนี่อยากเป็นแชมป์บ้างแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่หลังจากโดนหมัดนายวันนั้นก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยอยากแก้มือสักหน่อยโถซื้ออะไรมาเยอะแยะจะทำเลี้ยงโรงทานเหรอกับทุกๆเมื่อวานก็เป็นแค่อีกวันที่นั่งคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆนี่แค่เพียงคำถามเมื่อคิดถึงระหว่างเราถ้าไม่ทำอย่างที่ทำคงไม่ต้องมาเสียใจอยากย้อนเวลาThank you.